นเดียวด้วยเหรอก็วันนี้นะครับมาคดีสุดท้ายในฐานะที่เป็นจำเลยแล้วก็ทนายจำเลยนะครับของทีมคุณลุงจรูนนะครับโดนคดีนี้เนี่ยโดนป้าบ้าบิ่นนะครับโดนฟ้องเดี่ยวลุงจรูนนะครับในเรื่องของการให้การเท็จแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จนะครับซึ่งหลังจากที่ศาลได้มีการไต่สวนมูลฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ก็ได้มีจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับว่าจะยกฟ้องหรือว่าจะให้มีมูลนะครับวันนี้ลุงจรูนไม่ได้มานะครับพอดีญาติเขามาก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ได้มาอยู่กับญาติอยู่นะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่มาในฐานะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะเป็นฐานะในฐานะเป็นโจทย์บ้างนะครับก็คดีแรกที่คุณลุงจรูนฟ้องไปนะครับในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับฟ้องทนายของครูปีชาไปอาทิตย์หน้าวันจันทร์มีการไต่สวนมูลฟ้องแล้วนะครับในส่วนที่ว่าเตรียมว่าจะฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีก็เดี๋ยวคงจะให้การไต่สวนมูลฟ้องวันจันทร์หน้าเสร็จไปก่อนนะครับแล้วปีหน้าก็คงจะทยอยฟ้องไปทุกกรรมที่เขาทำอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับคือข้อค้างไว้นะประมาณกี่คนเกิน5คนครับบอกว่าเกิน5คนนะครับตัวหลักๆเนี่ยครบหมดนะครับส่วนคนที่เราจะดูเจตนานะครับว่าคนที่มาเบิกความเนี่ยเจตนาเขาก็คือต้องการที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงไหมถ้าเกิดว่าเจตนาบิดเบือนเราดำเนินคดีแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูแล้วใครที่ไม่แน่ใจหรือว่ามาเบิกความโดยที่ไม่ได้เจตนาที่จะให้การเท็จอย่างนี้เราก็คงจะไม่ดำเนินคดีเป็นการกลั่นแกล้งนะครับเราจะคัดนะครับเรียบร้อยจำจับก็ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับยกฟ้องเขาบอกว่าป้าบ้าบิ่นเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับเพราะว่าคดีเนี้ยมันเกิดจากการที่ตัวผมเองนะครับไปแจ้งความป้าบ้าบิ่นในเรื่องขายหวยเกินราคาและคุณลุงจรูนเนี่ยมาเป็นพยานคุณลุงจรูนเขาก็ให้การแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจำไม่ได้ว่าคนขายเนี่ยคือใครแต่ว่าในเมื่อครูปีชาไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็ป้าบ้าบิ่นเนี่ยออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนขายผมก็เลยไปแจ้งความแล้วคุณลุงจรูนเขาก็เลยดำเนินคดีไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยวันนี้ศาลท่านก็ได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับท่านก็บอกเลยว่าในเรื่องของการขายสลากเกินราคาเนี่ยนะครับสาระสำคัญของจะผิดเรื่องแจ้งความเท็จเรื่องให้การเท็จเนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเขาขายหวยเกินราคาหรือเปล่าส่วนเขาจะขายให้ใครเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญแล้วในคดีนี้เนี่ยป้าบ้าบิ่นเขาก็รับสารภาพแล้วว่าเขาขายหวยเกินราคาจริงนะครับฉะนั้นตัวเขาไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมาสามารถฟ้องคุณลุงจรูนได้นะครับท่านไม่วิจัยในประเด็นอื่นเลยเพราะว่าตัวเขาไม่สามารถที่จะดำเนินคดีได้อยู่แล้วนะครับก็ในฐานะจำเลยในฐานะทนายจำเลยเนี่ยก็คงจะหมดแล้วนะครับในตอนนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของที่ทางคุณลุงจรูนเนี่ยเป็นโจทย์ฟ้องทนายครูปีชาเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับแล้วอีกคดีนึงถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของฟ้องเท็จนะครับฟ้องเท็จเนี่ยก็ที่มีโดนไปก็มีครูปีชาแล้วก็ทนายครูปีชาด้วยนะครับคดียักยอกทรัพย์ใช่ครับกรณีคดีหลักที่ทางครูปีชาอุทธรณ์ไปเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ได้อ่านอุทธรณ์โดยละเอียดแล้วนะครับทั้งหมดก็ประมาณสัก200หน้าได้นะครับก็เดี๋ยวทางทนายอาคมนะครับก็จะรับหน้าที่ทําแก้อุทธรณ์นะครับแต่ว่าเห็นวางโครงเรื่องไว้แล้วแหละครับน่าจะแป๊บเดียวเสร็จนะครับแค่ไม่กี่แผ่นจาก200หน้าของคู่กรณีครับแต่เห็นทนายคงบอกจะแก้แค่4แผ่นนะครับเขาบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับเอาเนื้อๆอย่างเดียวนะครับในการพิจารณาอุทธรณ์นี่ต้องใช้ระยะเวลาเหรอครับก็อยู่ที่ทางศาลอุทธรณ์นะครับว่าท่านมีสำนวนค้างเยอะไหมครับแต่ว่าสมัยนี้ผมคิดว่าเร็วแล้วแหละนะครับเดี๋ยวภายในปีนี้ผมยื่นแก้อุทธรณ์เสร็จนะครับผมคิดว่าไม่น่าจะเกินเมษาพฤษภาปีหน้าน่าจะได้ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีนี้แล้วแหละนะครับก็ขอความเมตตาศาลอุทธรณ์ภาค7นะครับให้ความเป็นธรรมกับคุณลุงจรูนนะครับแต่ผมคิดว่าศาลนะครับมีความยุติธรรมอยู่แล้วแหละนะครับพิจารณาตามพยานหลักฐานนะครับเราเลยไม่ได้กังวลอะไรทั้งสิ้น